สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เห็น Facial Machine ผ่านๆตาไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาให้ทุกท่านได้ดูฟีเจอร์ของมันนะครับในเบื้องลึกว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างคือจัดการในส่วนไหนเป็นโปรเซสเซอร์อะไรนะครับแล้วก็จะมาพัฒนาวงการไลฟ์สไตล์ของเรายังไงหรือว่าได้ทุกวงการเลยนะครับจริงๆไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เดี๋ยวผมพาไปดูกันครับหลักๆนะครับ Facial Machine นะครับถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่ม Image ในระหว่างคนฟังนะครับจากลำโพงปกติสเตอริโอแค่2ชุดนะครับด้านหน้าเวที image ก็จะรู้สึกแคบแต่ facial machine ครับพยายามดีไซน์ว่าการวางลำโพงให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่นะครับทำให้ผู้ชมนะครับสามารถได้รู้สึกถึง image กว้างมากขึ้นแล้วก็มิติของเครื่องดนตรีกว้างชัดมากขึ้นนะครับจริงๆระบบเสียง immersive หรือ surround นะครับได้พัฒนามากว่า8ปีเข้ามาแล้วนะครับแต่ในการที่จะมาใช้ในไลฟ์สไตล์ได้นะครับก็คือยังไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับก็จะมีระบบนี้จะเห็นได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับสตูดิโอทั่วไปนะครับแต่ Facial Machine นะครับเขาคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ได้นะครับจุดเด่นของ Facial Machine นะครับคือตัวโปรเซสเซอร์นะครับมี latency ที่ต่ำมากนะครับเริ่มต้นที่ 1.3 มิลลิเซกนะครับก็สามารถทำงานได้แล้วถือว่าเป็นการโปรเซสที่ค่อนข้างไวนะครับสำหรับงานไลฟ์ซาวด์เนาะในงานไลฟ์ซาวด์เราเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับ latency ในระบบนะครับเราจะพยายามไม่ให้เกิด latency เยอะในระบบอย่างตัวเนี้ยเขาสามารถคำนวณได้เร็วมากๆแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์ที่แบบว่าเป็นชิปเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสามารถรันโปรแกรมได้เสถียรยิ่งขึ้นแล้วก็มี latency ที่ต่ำนะครับสำหรับ sampling ratesample rate ที่รองรับนะครับตั้งแต่ 44.1 kHz นะครับจนถึง 96 kHz เป็นต้นไปนะครับเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะมาแมทช์หรือทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ตัวนี้ได้โดยมีให้เลือกแบบยืดหยุ่นนะครับค่อนข้างมากสำหรับโปรโตคอลที่รองรับนะครับ Facial Machine สามารถรองรับได้ทั้ง Dante นะครับ AVB และ MIDI นะครับในการ connect หรือว่าเชื่อมต่อการส่งรับส่งสัญญาณในโปรเซสเซอร์นะครับFacial Machine นะครับหลักๆจะออกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นชื่อ Adamson Facial Machine Traveler นะครับและอีกรุ่นคือรุ่น State นะครับซึ่ง2ตัวจะมีหน้าตาที่คล้ายกันนะครับรุ่น State สามารถเป็นแร็คเมาส์นะครับ19นิ้วแล้วก็สามารถใส่ในแร็คได้นะครับส่วน Traveler ก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดเหมือน CPU เครื่องนึงนะครับสามารถให้เราเคลื่อนย้ายได้สะดวกหรือว่าใช้ทัวริงได้สะดวกเหมือนกันนะครับส่วนตัว State นะครับก็จะเป็นแร็คเมาส์นะครับ19นิ้วที่จะให้ใส่ในแร็คไปเพื่อทัวริงเพื่อเสริมความป้องกันนะครับสำหรับ Input เริ่มต้นนะครับตัว Traveler นะครับก็จะเริ่มต้นที่32 Input 32 Output นะครับแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็น64 Output และ32 Output นะครับส่วนตัว State นะครับก็จะเริ่มต้นที่64 Input และ64 Output นะครับแต่ถ้าต้องการ Maximum สูงสุดเลยเขารองรับได้ถึง128 input และ128 output นะครับตอนนี้นะครับ Facial Machine ออกซอฟต์แวร์ตัวใหม่มานะครับเพิ่งเปิดตัวในงาน ISE ที่ผ่านมานะครับสามารถโหลดมาลองใช้งานได้และใช้งานได้จริงนะครับจาก Adamson Facial Machine ผ่านโปรโตคอล Dante นะครับสื่อทุกท่านสามารถโหลดซอฟต์แวร์ฟรีตัวนี้จากทางหน้าเว็บได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนจริงเลยแต่ได้24 input และ16 output นะครับรองรับได้ทั้ง Mac นะครับและก็ Windows นะครับมาต่อกันที่เรื่องการรับส่งข้อมูลก่อนนะครับก่อนใช้งานจริงๆตัวที่เราใช้นะครับเรายกตัวอย่างเป็นโปรโตคอล Dante ซึ่ง input จากบนเวทีหรือว่า Multitrack นะครับก็จะส่งเข้าที่ mixer หลักเหมือนเดิมและต่อจากนั้น mixer ตัวหลักจะโปรเซสทุกอย่างเกณฑ์ EQ compressor นะครับแล้วส่งเป็น direct out ออกมาผ่านโปรโตคอล Dante นะครับเข้าระบบ Facial Machine ผ่านทางหน้าMatrix นะครับในหน้านี้ก็สามารถเลือกแพด input และก็ output ได้นะครับภาค input นะครับก็จะมาจาก direct out ของ mixer ตัวหลักที่เราใช้นะครับและภาค output นะครับเมื่อ processor facial machine ได้ทำการ process ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะส่ง output กลับไปเป็น Dante เหมือนเดิมไปหา mixer นะครับซึ่งทุกท่านสามารถใช้สัญญาณตรงนี้นะครับทำเป็นDirect Matrix นะครับออกไปหาสปีกเกอร์ได้โดยตรงๆเลยนะครับก็คือ Direct Out จาก Mixer เข้า Fetcher และ Output จาก Fetcher เข้า Mixer เพื่อเป็น Direct Matrix นะครับส่งไปที่ลำโพงโดยตรงนะครับซึ่งใน Fetcher Machine นะครับจะมีฟังก์ชัน
เหมือนมิกเซอร์ที่จะสามารถโปรเซสได้ทุกอย่างมีทั้งเฟดเดอร์นะครับมิวอินมิวออฟออนนะครับจะสามารถออนออฟออบเจกต์ได้ในหน้าต่างนี้เลยนะครับยังมี VCA ให้เราเลือกแอสไซน์ได้นะครับตามออบเจกต์ที่เราต้องการนะครับและมีออกอยู่4ออกโมโนนะครับให้เราได้ใช้กันได้นะครับซึ่งใน input นะครับบางทีจะมี input ที่เราต้องการเป็นสเตอริโอนะครับใน Feature Machine สามารถมีฟังก์ชันที่เป็น Link Input และ Group ได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะ Group แค่ PEQ Gain หรือว่าแพนหรือว่า Group ไปทั้งหมดนะครับโอเคในหน้า Main View นะครับก็จะเห็นได้ถึง input ทั้งหมดนะครับที่เรา patch in เข้ามาหรือว่าเขาจะเรียก input นั้นคือเป็น object object หนึ่งนะครับก็จะอยู่ในหน้าต่างรวมตรงนี้ใน main view นะครับและสามารถเข้าไปกำหนดแต่ละ object ได้โดยละเอียดนะครับได้ที่ function object นะครับซึ่งในการ process แต่ละ object นะครับจะมีโหมด delay ที่เป็นจุดเด่นของ feature machine นะครับอยู่ทั้ง3โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด full delay นะครับและโหมดที่2คือ minimum delay และโหมดที่3คือ no delay นะครับซึ่ง full delay นะครับจะคำนวณตั้งแต่ amplitude ของ object นะครับถึงลำโพงแต่ละใบตามระยะห่างจริงนะครับและโหมด minimum delay นะครับก็จะคิดคำนวณถึงตั้งแต่ object ที่ใกล้ที่สุดระหว่าง speaker นะครับ reset speaker ใบนั้นเป็น0และคำนวณ speaker ข้างๆต่อไปด้วยระยะทางที่ห่างออกไปเรื่อยๆนะครับและโหมด no delay นะครับที่จะไม่ได้คิดดีเลย์ในการโปรเซสอะไรเลยคิดแค่เลเวลในลำโพงแต่ละใบนะครับซึ่งอดัมสันเฟเชอร์แมชชีนนะครับแตกต่างกับโปรโตคอลอื่นๆโดยการที่เรามีฟังก์ชันที่สามารถคิดดีเลย์ได้ในแต่ละใบนะครับซึ่งในงานไลฟ์ซาวด์นะครับเราจะรีเควสเป็นโหมดมินิมัมดีเลย์นะครับเพราะว่าแต่ละออบเจกต์จะรีเซ็ตลำโพงที่ใกล้ที่สุดเป็น0นะครับแล้วก็ห่างออกไปแต่ละใบจะคิดดีเลย์ค่อยๆออกไปตามนั้นนะครับข้อดีของโหมดนี้คือสามารถทำให้รอยต่อระหว่างลำโพงแต่ละใบไม่มีเฟสที่ชิปกันนะครับคือจากลำโพงแต่ละใบนะครับมีการคำนวณระยะเวลาเพื่อให้รอยต่อระหว่างสัญญาณและรอยต่อระหว่างผู้ฟังนะครับได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นซึ่งโปรโตคอลอื่นยังไม่สามารถทำได้นะครับก็คือโปรโตคอลอื่นๆนะครับก็จะไม่มีการคำนวณดีเลย์ในโหมดนี้นะครับอดัมสันเฟเชอร์แมชชีนสร้างมาเพื่อที่ลดการเกิดคอมฟิวเตอร์ลิงระหว่างสปีกเกอร์หลายๆใบนะครับในงานไลฟ์ซาวด์นะครับจะมีปัญหาเรื่องการคอมฟิวเตอร์ลิงของสปีกเกอร์นะครับเมื่อสปีกเกอร์เหมือนกันวางที่ตำแหน่งใกล้กันนะครับและส่งสัญญาณเดียวกันออกไปก็จะมีทั้งจุดที่เฟดเสริมกันและเฟดชิปกันนะครับซึ่งอดัมสันได้คิดค้นดีเลย์ทั้ง3โหมดนี้มาเพื่อจัดการปัญหานี้นะครับจะไม่มีการเกิดคอมฟิวเตอร์ลิงเกิดขึ้นและจะสามารถทำให้สัญญาณนะครับถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามหลักมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถโฟกัสได้ว่าจุดแต่ละออบเจกต์นะครับอยู่ที่ไหนในแต่ละออบเจกต์ก็จะมี EQ ให้ใช้ครับตามเหมือนเป็นเหมือนมิกเซอร์ตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ให้ใช้ด้วยในแต่ละออบเจกต์แยกทั้งหมดนะครับมีออกเซนต์อยู่4ออกโมโนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันรีเวิร์บนะครับให้ใช้โดยจุดเด่นของรีเวิร์บของ Feature Machine นะครับคือเขาจะมีโหมดมาให้ถึงกี่โหมดวะหลาย3โหมดนะครับสามารถเลือกโหมดฟังก์ชัน Room Generator นะครับเพื่อที่จะ Generator ให้เข้ากับ Room แบบ Real Time เลยนะครับสามารถเลือกโหมดได้เป็น Frontal นะครับซึ่งสำหรับคนที่ออกแบบดีไซน์ระบบที่มีแค่ลำโพงด้านหน้าไม่มีลำโพงเซอร์ราวนะครับก็สามารถ Generator Reverb ให้ออกมาจาก Frontal ได้นะครับก็คือผู้ชมนะครับจะได้รับ Image ของ Reverb มาจากด้านหน้านะครับก็จะเหมือนเป็น Stageและ reverb tone state มาหาผู้ชมนะครับหรือว่าผู้ที่ออกแบบเป็น surround นะครับก็สามารถเลือก reverb ในโหมด surround ได้นะครับเขาจะสามารถ generator เป็นห้อง1ห้องเข้ามาควบคุมได้นะครับและสามารถเพิ่มขนาด room และขนาด dk
รับค่าต่างๆได้ในรีเวิร์บนะครับแยกอิสระแบบเรียลไทม์ได้นะครับและอีกโหมดหนึ่งนะครับชื่อ Full Immersive นะครับเขาก็จะสามารถสร้างเป็นห้องได้เหมือนกันและจำลองเสียงรีเวิร์บจากการสะท้อนของผนังของห้องได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในโหมดฟังก์ชันรีเวิร์บนะครับสามารถแยกส่งได้ว่าเราจะส่งไปเลเยอร์ไหนเลเยอร์เหมือนเป็นสปีกเกอร์กรุ๊ป1กรุ๊ปนะครับเราสามารถส่งได้ไปทั้งเมนสปีกเกอร์ซาราสปีกเกอร์หรือว่าจะแยกส่งได้เฉพาะเซราวนะครับในฟังก์ชันนี้ก็เฟเชอร์ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับใครนะครับที่กังวลเรื่องกลัวจะปรับไม่ได้หรือว่ากลัวปรับแล้วเสียนะครับเฟเชอร์ได้ออกแบบพรีเซ็ตสำเร็จเรียบร้อยนะครับมาให้ก็จะมีพรีเซ็ตให้โหลดทั้งหมดมีเป็นฮอลล์นะครับเทียเตอร์ต่างๆนะครับก็สามารถลองเล่นได้มีเยอะมากนะครับรีเวิร์บในโหมดนี้เขาทำพรีเซ็ตสำเร็จมาให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ไม่ต้องการปรับเองนะครับซึ่งการคำนวณดีเลย์นะครับเขาจะคำนวณตามเลเยอร์ของสปีกเกอร์ที่เราเขียนแบบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งเราสามารถตั้งลำโพงนะครับทุกใบได้ตามหน้างานจริงแล้วก็วัดระยะหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็สามารถมากำหนดแกน X กับแกน Y ที่ในซอฟต์แวร์ได้และทีเนี้ยในการเคลื่อนย้ายแต่ละอ็อบเจกต์ไปสู่ลำโพงอีกใบเขาก็จะคำนวณดีเลย์ให้โดยคิดค่าระยะทางนะครับจากเลเยอร์สปีกเกอร์ที่เราแอดไว้นะครับสำหรับท่านที่ใช้ลำโพงของทางอดัมสันทั้งหมดนะครับก่อนใช้ซอฟต์แวร์ Feature Machine นะครับซึ่งเราจะต้องทำซิมูเลชันก่อนที่จะไปติดตั้งจริงอยู่แล้วนะครับ Feature Machine ออกแบบมาเพื่อรองรับความสะดวกตรงนี้ครับเราสามารถ Import ไฟล์ที่เป็น Blueprint นะครับซอฟต์แวร์ที่เป็นซิมูเลชันของ Feature Machine นะครับเข้ามาในซอฟต์แวร์ Feature Machine ได้เลยนะครับโดยที่แค่อัปโหลดไฟล์นะครับง่ายๆก็จะเลเยอร์สปีกเกอร์ทุกใบนะครับก็จะมาขึ้นที่ layer speaker ใน Feature Machine โดยอัตโนมัตินะครับก็สามารถทำให้ย่นระยะเวลาการทำงานไปได้อีกครับ Feature Machine นะครับรองรับทั้ง MIDI in out นะครับแล้วก็ OSC in และ out นะครับในการเปิดคำสั่งบางอย่างนะครับที่จะสามารถ control position ของแต่ละ object ได้หรือว่าจะ control reverb ได้นะครับสั่ง start แล้วก็สั่ง stop ได้ผ่านทาง OSC in แล้วก็ OSC out นะครับรวมถึงทั้ง MIDI in out ด้วยนะครับใน Feature Machine ก็มีรองรับทุกท่านในฟังก์ชันนี้นะครับจริงๆซอฟต์แวร์ของ Feature Machine นะครับสามารถรองรับลำโพงได้ทุกยี่ห้อนะครับเพียงแค่ใช้โปรโตคอล Dante นะครับในการรับส่งข้อมูล in และ out นะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นลำโพงอดัมสันอย่างเดียวนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ในกับซิสเต็มอื่นได้ด้วยทั้งสตูดิโอห้องอัดและเทียเตอร์นะครับไลฟ์ซาวด์ไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็งานห้องประชุมนะครับมีตติ้งสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานครับและอดัมสันนะครับยังมีฟังก์ชัน Black Tag นะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ได้โดยตามเสียงผู้พูดนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องประชุมนะครับเสียงแต่ละอ็อบเจกต์นะครับจะเคลื่อนที่ตามผู้พูดไปสปีกเกอร์แต่ละใบนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะครับได้ follow ถึงจุดโฟกัสของผู้พูดจริงๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับ Feature Machine นะครับยังมีฟังก์ชัน Snapshot นะครับมาให้ทุกท่านได้ใช้กันในระหว่างการเปลี่ยนซีนหรือว่า Recall บางอย่างกลับมานะครับซึ่งเราสามารถเซฟพรีเซตได้เป็น Snapshot หลายๆ Snapshot นะครับแล้วก็ Recall กลับมาแบบ Real Time นะครับเพื่อให้ความสมูทระหว่างโชว์มีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปผมจะพาไปดูการเปลี่ยนตำแหน่งอัตโนมัตินะครับสำหรับแต่ละ Objectที่ทุกท่านนะครับอยากให้เสียงเคลื่อนย้ายได้ผ่านทางรอบตัวนะครับก็สามารถเปิดเป็นโหมดออโต้ได้ในฟังก์ชันออบเจกต์นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่ออบเจกต์ที่เราจะอีดิทนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเป็นออบเจกต์นี้นะครับเราสามารถเปิดฟังก์ชัน position ได้นะครับแล้วก็ insert curve เข้ามานะครับและสามารถปรับความช้าเร็วของแต่ละออบเจกต์ได้นะครับเพื่อที่จะให้แต่ละอ็อบเจกต์นะครับวิ่งผ่านเคิร์ฟที่เราได้ตั้งไว้นะครับและเราสามารถอิดิทหรือว่าเรคคอร์ดตามนิ้วได้นะครับโดยการกดที่เรคคอร์ดปุ่มเดียวครับและหลังจากนั้นเราสามารถวาดเคิร์ฟให้แต่ละอ็อบเจกต์วิ่งไปได้เลยหลังจากนั้นครับเราก็สามารถปรับความช้าเร็วได้แล้วก็ปรับแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะ
ให้ความรู้สึกที่มีเสียงเซอร์ราวรอบตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การคำนวณของสปีกเกอร์แต่ละใบเฟดอินไปสปีกเกอร์อีกใบนึงเนี่ยมีความสมูทมากนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ได้คำนวณผ่านทางระยะทางจริงนะครับที่เราอินเสิร์ตไว้ที่สปีกเกอร์เลเยอร์เนาะและยังมีโหมดฟังก์ชันจิตเตอร์นะครับที่สามารถเลือกแต่ละอ็อบเจกต์ให้วิ่งข้ามไปในสปีกเกอร์หลายๆใบได้นะครับซึ่งก็จะทำให้รองรับนะครับในผู้ที่ต้องการออกแบบซาวด์ที่ข้ามสปีกเกอร์แต่ละใบโดยเสียงทุกอย่างยังคงธรรมชาติอยู่นะครับก็จะเข้าฟังก์ชันเดียวกับที่เป็นเคิร์ฟนะครับที่สามารถให้แต่ละอ็อบเจกต์วิ่งได้แต่จะอยู่ในฟังก์ชันจิตเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็สามารถเลือกได้เป็น 2D หรือ 3D นะครับแล้วก็เพื่อที่จะหลอกหูคนนะครับแล้วก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับสามารถทำได้เหมือนกันโอเคนะครับสรุปสำหรับ Fisher Machine นะครับก็เป็นโปรเซสเซอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากมี latency ที่ต่ำเหมาะสำหรับงานไลฟ์นะครับและงานติดตั้งเทียเตอร์ไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับซึ่งมีโหมดให้เลือกมากมายในการเคลื่อนย้ายแต่ละอ็อบเจกต์มีการคำนวณดีเลย์ให้ในตัวนะครับโดยที่จะไม่เกิดลดการเกิดคอมฟิวเตอร์ลิงของระบบนะครับแล้วก็ทำให้เสียงได้รู้สึกถึงอิมเมจที่กว้างขึ้นนะครับไม่ใช่แค่สตูดิโอปกตินะครับก็สำหรับใครสนใจหรือว่าอยากลองเล่นนะครับก็ยังติดต่อมาได้ที่ Sonos Libra นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ